คราวนี้พอมาสู่ตัวที่เป็นอินทิกรัล3ชั้นมันอาจจะไม่เป็นตัวที่หาปริมาตรแบบนี้นะคะคราวนี้เราจะมาสนใจว่าในการแบ่งตอนแรกจะเห็นได้ว่าอินทิกรัลชั้นเดียวเนี่ยเราแบ่งค่า x นะคะเอาเป็นช่วงย่อยก็คือเดลต้า x พอเป็นอินทิกรัล2ชั้นเนี่ยตัว dA ตรงนี้ก็คือเราแบ่ง region R ออกเป็นตัวพื้นที่ย่อยๆก็คือเดลต้า AK คราวนี้สำหรับตัวอินทิกรัล3ชั้นเนี่ยเรามีรูปทรง3มิติ G นะคะเป็นรูปทรง3มิตินะแล้วเราก็ทำการแบ่งรูปทรง3มิตินั้นนะคะออกเป็นกล่องนะคะเป็นกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมย่อยๆซึ่งกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมนั้นก็จะมีปริมาตรก็คือเดลต้า X คูณเดลต้า Y แล้วก็คูณด้วยเดลต้า Z นะคะเสร็จแล้วเอามาคูณกันกับตัวที่เป็น Fxk star yk star zk star ตัวนี้ก็คือจุดๆหนึ่งนะคะที่อยู่ภายในกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมนั้นนะคะแล้วเราก็จะพยายามที่จะแบ่งนะคะไอ้เจ้าตัวรูปทรง3มิติ G ตัวเนี้ยให้ออกเป็นปริมาตรย่อยๆนะคะเป็นกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมตัวนี้ย่อยๆให้มากที่สุดก็คือเป็นการเทคลิมิตให้ n เข้าใกล้อินฟินิตี้โดยเราจะทำให้ได้เดลต้า vk เนี่ยลูกเข้าสู่ศูนย์เช่นเดียวกันหรือว่าเป็นกล่องเล็กๆนะคะโอเคคราวนี้อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอินทิกรัล3ชั้นเนี่ยเขาจะนำไปใช้ทำอะไรมันเห็นไม่ได้เป็นนิยามมันเห็นไม่ชัดเจนว่าเป็นการหาปริมาตรกับการหาตัวพื้นที่เหมือนกับตัวที่เป็นอินทิกรัลชั้นเดียวกับอินทิกรัล2ชั้นนะคะคราวนี้เราลองไปดูหน้าถัดไปเรามาลองมาพิจารณาเอาแบบรูปทรง G ที่ง่ายๆที่สุดก่อนนะคะนั่นก็คือสมมุติG ของเรานะคะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะเป็นรูปทรงเหมือนกล่องนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานแบบนี้ถ้าเราแบ่งนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราแบ่งตัวรูปทรงสี่เหลี่ยมของเราตัวนี้ออกเป็นกล่องย่อยๆเล็กๆจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะกว้างเดลต้า x เนาะแล้วก็ยาวเดลต้า y สูงเดลต้า z นะคะอันนี้1กล่องนะคะเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด n กล่องด้วยกันนะคะก็คือปริมาตรของตัวนี้ก็จะออกมาเป็นเดลต้า xk คูณกับเดลต้า yk แล้วก็คูณกับเดลต้า zk ซึ่งถ้าเราจับเอากล่องทั้งหมดเนี้ยนะคะมารวมกันหรือหา summation ออกมาเนี่ย summation ของเดลต้า vk มันก็จะออกมาเป็นปริมาตรนะคะของรูปทรง3มิติ G ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปมองภาพที่เป็นรูปทรง3มิติ G ใดๆบ้างนะคะก็จะเห็นได้ว่าพอเราแบ่งรูปทรง3มิติ G ของเราตัวนี้นะคะออกเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นกล่องย่อยๆแบบเนี้ยนะคะการที่เราจะสามารถแบ่งโดยที่ให้มันแทนตัวนี้ได้แนบสนิทหรือแทนปริมาตรได้สนิทพอดีนะคะเราก็ต้องพยายามทำให้กล่องของเราเล็กที่สุดหรือให้ n ลูกเข้าสู่อินฟินิตี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือลิมิตเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของซัมเมชันของเดลต้า vk ซึ่งเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ปั๊บเดลต้า vk เนี่ยก็จะเป็นปริมาตรเล็กๆๆๆเอามาบวกกันก็จะได้ออกมาเป็นปริมาตรของรูปทรง G ตัวสีแดงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปเทียบกับตัวนิยามของอินทิกรัล3ชั้นเมื่อกี้นี้จะเห็นได้ว่าถ้าหากเรามีการกำหนดให้นะคะ f x y z ของเรามีค่าเท่ากับ1อ่ะเพราะเมื่อกี้ตรงนิยามเนี่ยข้างหน้าตรงนี้จะมี f x k star y k star แล้วก็ z k star เนาะถ้าเราให้ตรงนี้นะคะเป็น1เราจะได้ออกมาเป็นปริมาตรของรูปทรง G หรือทรงต่ำ G ของเรานั่นเองนะคะดังนั้นตัวแรกเลยที่เราสามารถนำ triple หรือ triple integral หรือ integral 3ชั้นไปใช้ได้เนี่ยก็คือเราสามารถนำไปหาปริมาตรของทรงต่ำ G ได้นะคะโดยการกำหนดให้ f x y z เท่ากับ1นั่นเองโอเคนะอันนี้เป็นตัวแรกนะคะคราวนี้คำถามก็อาจจะเกิดขึ้นว่าอ้าวแล้วถ้าเกิด f x y z มันไม่ใช่1ล่ะตัวอินทิกรัล3ชั้นเนี่ยมันสามารถนำไปใช้ทำอะไรได้อย่างอื่นอีกหรือเปล่าหรือว่ามันสามารถที่จะอธิบายอะไรได้ไหมนะคะอันนี้ก็เ
มีในส่วนของตัวที่สามารถนำเอาอินทิกรัลสามชั้นไปใช้ได้เนี่ยก็คือถ้าพวกเราจำได้เนาะเรื่องของ density นะคะหรือความหนาแน่นเขาบอก density เนี่ยมันคือ mass per volume หรือว่าตัวที่เราเรียนมาเนาะ rho คือ m ส่วนด้วย v นะคะซึ่งจากตรงเนี้ยเราจะได้ว่า m หรือ mass นะคะมันจะคือ rho คูณกับ v ซึ่งแน่นอน v มันก็คือตัวที่เป็น volumeนะคะแล้วก็โลเป็น density ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเรากำหนดให้เจ้าตัวฟังก์ชัน f x y ของเรา f x y z ของเราเนี่ยเป็นโลนะคะแล้วก็หาอินทิกรัล triple integral นะคะก็คือ dv นะคะเทียบกับตัว volume v เนี่ยเราจะได้ว่ามันจะเป็น mass นะคะของ 3d shape ได้ด้วยซึ่งตรงนี้ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะโพสต์คลิปให้ก็ได้นะคะมีหลายคลิปทีเดียวที่อธิบายเรื่องของตัว triple integral นะคะแล้วก็การนำไปใช้การประยุกต์ใช้เนี่ยได้อย่างชัดเจนนะคะโอเคตอนนี้เราก็พอรู้แล้วว่าโอเค triple integral เนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะคะแล้วก็สามารถเอาไปใช้ต่อยอดซึ่งอาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวพอพวกเราเรียนไปในระดับที่สูงขึ้นหรือวิชาภาคนะคะก็อาจจะได้นำเอาตัว triple integral เนี่ยมาใช้ในส่วนนี้นะคะคราวนี้จากตัวที่นิยามของ integral 3ชั้นเนี่ยมันมาจากตัว integral 2ชั้นเนาะเราก็จะมีตัวสมบัติของ integral 3ชั้นที่คล้ายคลึงนะคะหรือจริงๆจะว่าเหมือนเลยก็ได้นะกับ integral ชั้นเดียวและ integral 2ชั้นนั่นก็คือสมบัติแรกนะคะหากเรามีค่าคงที่ c นะคะคูณอยู่กับฟังก์ชัน f x y z เราก็สามารถดึง c ออกมาอยู่ข้างหน้าเครื่องหมายอินทิกรัล3ชั้นได้นะคะหรือตัวที่2นะคะถ้าเรามีฟังก์ชันอยู่2ฟังก์ชันบวกลบกันอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะแยกอินทิเกรตนะคะแต่ละฟังก์ชันได้ซึ่งจริงๆแล้ว2ข้อนี้ก็คือเป็นสมบัติฟิชคณิตของตัวอินทิกรัล3ชั้นนั่นเองนะคะส่วนข้อที่3ถ้าเกิดสมมุติว่าทรงตัน G ของเรามันถูกแบ่งนะคะออกเป็น2ส่วนก็คือ G1 กับ G2 แบบนี้โดยที่ทั้ง2ส่วนเนี่ยต้องไม่มีส่วนที่ซ้อนกันนะคะเราก็จะสามารถที่จะแยกอินทิเกรตบนตัวรูปทรง G1 แล้วค่อยมาบวกลบนะคะกับตัวที่เป็นรูปทรง G2 นะคะจริงๆตรงนี้น่าจะเป็นบวกเลยนะคะไม่ใช่บวกลบนะตรงนี้มีลบนะคะรวมกัน2ส่วนเข้าด้วยกันคราวนี้ต่อไปเราก็มาลองดูว่าโอเคเราจะหาค่าอินทิกรัล3ชั้นกันแล้วนะคะโดยในการหาค่าอินทิกรัล3ชั้นเนาะเราก็จะเริ่มต้นคล้ายๆกับตอนที่เป็นอินทิกรัล2ชั้นคือเอารูปทรงที่ง่ายที่สุดก่อนนะคะรูปทรงนั้นก็คือรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานพูดง่ายก็คือเป็นรูปทรงที่ค่า x นะคะมีค่าตั้งแต่ค่าคงที่ a จนถึง b ถ้าดูจากรูปนี้ก็คือค่า x นะคะตั้งแต่ a จนถึง b ส่วน y นะคะ y ก็จะมีค่าตั้งแต่ c ถึง dy นะจะเป็นจาก c จนถึง d นะคะก็คือด้านนี้และสุดท้าย z คือจาก k ถึง l z ก็จาก k ถึง l เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะรูปทรงตันนะคะที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานโดยคราวนี้เราก็ลองมาดูเราจะเห็นได้ว่าพอขอบเขตนะคะของค่า x ค่า y ค่า z เนี่ยมันเป็นจากค่าคงที่ถึงค่าคงที่แบบนี้นะคะรูปทรงที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ลองมาดูภาพนิดนึงนะคะเมื่อเราดูนะคะในแต่ละภาพฉายนะคะในแต่ละทิศเราก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยจากตรงที่เป็นระนาบ xy หรือถ้ามองโดยภาพฉายระนาบ yx แล้วก็ xz ทั้ง3ระนาบนะคะจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะโอเคคราวนี้จากตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของตัวที่เป็น
อินทิกรัล3ชั้นนะคะบนรูปทรงที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานแบบนี้เนี่ยตัวขอบเขตนะคะเวลาเขียนตัวนอกสุดนะคะก็จะเป็นตัวอินทิกรัลนะคะค่า x เนี่ยจาก a ถึง b แล้วก็จะกระเถิบมาตัวถัดไปนะคะ dy นะคะขอบเขตก็จะเป็นจาก c ถึง d แล้วก็ตัวสุดท้ายข้างในนะคะ dz ตัวนี้จะเป็นขอบเขตคือจาก k ถึง l เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีลำดับนะคะของการอินทิเกรตซึ่งเดี๋ยวในการอินทิเกรตเนี่ยเราก็ทำเช่นเดียวกับตอนที่เราหาอินทิกรัล2ชั้นนั่นก็คือเราจะต้องอินทิเกรตจากตัวในสุดก่อนนะคะซึ่งทนายที่นี้ก็คือเราต้องอินทิเกรตเทียบ z ก่อนซึ่งในการอินทิเกรตเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เราจะทำการอินทิเกรตตัวในก่อนเนาะก็คือถ้าในที่นี้ก็คือเราจะอินทิเกรตเทียบ z ก่อนเวลาเราอินทิเกรตเทียบ z เราจะถือว่า x กับ y เนี่ยเป็นค่าคงที่นะคะแล้วเราก็อินทิเกรตไปหลังจากอินทิเกรตเสร็จแล้วเราก็จะทำการแทนค่า z นะคะด้วย l แล้วก็ลบกับแทนค่า z ด้วย k เสร็จแล้วหลังจากที่อินทิเกรตเรียบร้อยเราก็จะไปตัวที่2นะคะถัดมาเราก็จะทำการอินทิเกรตเทียบ y ซึ่งพออินทิเกรตเทียบ y เราก็จะมอง x นะคะหรือถือว่า x เนี่ยเป็นค่าคงที่เมื่ออินทิเกรตครบเรียบร้อยก็แทนค่า y ด้วย d ลบกับแทนค่า y ด้วย4สุดท้ายนะคะเราก็จะไปอินทิเกรตเทียบ x สุดท้ายนะคะอินทิเกรตเทียบ x ซึ่งในการอินทิเกรตเทียบ x ตอนนี้แน่นอนตัวถ้ามันมีตัวแปรด้วยมันก็เหลือแต่ x เท่านั้นนะคะเราก็อินทิเกรตเซตแทนค่า x ด้วย b ลบด้วยแทนค่า x ด้วย a นะคะก็จะเป็นการหาอินทิกรัล3ชั้นเป็นที่เรียบร้อยแต่คราวนี้เนื่องจากว่าตัว dv ของเรานะคะ dv เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นลักษณะที่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะหาภาพฉายลงระนาบอะไรนะคะถ้า dv ของเราเลือกที่จะให้ภาพฉายเนี่ยฉายลงระนาบ xy เราจะเห็นได้ว่าตัวที่เป็น2ตัวหลังนะคะก็จะมีสิทธิ์เป็น dy dx หรือ dx dy ก็ได้มันก็จะมีคู่นี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราให้ภาพฉายนะคะอยู่ลงไปที่ระนาบyz ถ้าภาพฉายลงไปที่ระนาบ yz มันก็จะสามารถมีตัว2ตัวหลังตรงนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่บางทีเขาจะเขียนตรงนี้เป็น DA เนาะตัวนี้ก็จะมีโอกาสเป็น DY DZ หรือ DZ DY และสุดท้ายถ้าเกิดเราให้ภาพฉายนะคะเป็นภาพฉายลงบนระนาบ XZ สองตัวหลังตรงนี้นะคะก็จะมีโอกาสเป็น dx dz หรือ dz dx ทำให้ในการหาอินทิกรัล3ชั้นเนี่ยจะค่อนข้างมีเยอะกว่าในอินทิกรัล2ชั้นในอินทิกรัล2ชั้นเราก็จะมีแค่ไม่ dy dx ก็ dx dy เนาะแต่พอเป็นอินทิกรัล3ชั้นเนี่ยมันจะมีได้ทั้งหมด6รูปแบบด้วยกันนะคะซึ่งก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้ภาพฉายของรูปทรงของเราเนี่ยมันฉายลงระนาบอะไรถ้าอย่างสีแดงตรงนี้ก็คือเราเลือกฉายลงระนาบ xy แต่ถ้าเกิดเป็นตัวสีเขียวเนาะ2อันนี้นะคะก็คือเราเลือกที่จะฉายภาพลงบนระนาบ yz กับตัวสุดท้ายถ้าหากเราเลือกที่จะให้ภาพฉายมันฉายลงบนระนาบ xz นะคะมันก็จะมีได้2รูปแบบด้วยกันซึ่งถ้าเราสังเกตเนาะก็จะเห็นได้ว่า6รูปแบบนี้นะคะมันก็จะคล้ายๆกับตอนที่เราทำอินทิกรัล2ชั้นน่ะตอนอินทิกรัล2ชั้นเราก็ต้องมาคิดว่าเอ๊ระหว่างใช้ dy dx กับ dx dy ตัวไหนมันจะอินทิเกรตได้สะดวกกว่ากันถูกไหมคะหรือบางทีบางตัว dx dy อินทิเกรตไม่ได้เราก็ต้องสลับลำดับอินทิกรัลให้เป็น dy dx แบบเนี้ย
เพราะฉะนั้นการที่เราจะดูภาพฉายจึงค่อนข้างเป็นเรื่องสำคัญนะคะและเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราควรจะให้ทรงตันของเราตัวเนี้ยมันเป็นฉายลงระนาบ XY ระนาบ YZ หรือระนาบ XZ ดีนะคะอ่ะเราลองมาฝึกกันดีกว่าเนาะเอาตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างแรกเริ่มจากตัวอย่างง่ายๆก่อนละกันตัวอย่างแรกตัวนี้เราให้หานะคะอินทิกรัล3ชั้นของ x กำลัง2บวก y z ตรงนี้คาไว้ที่ dv เนาะเพราะฉะนั้นแน่นอน dv ตัวนี้มีได้ทั้งหมด6รูปแบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น dx dy dz นะคะหรือ dx dz dy หรือ dy dx dz dy dz dx หรือ dz dx dy กับสุดท้าย dz dy แล้วค่อย dx คราวนี้สำหรับตัวอย่างแรกเนี่ยเป็นรูปทรงที่เป็นกล่องทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแต่เป็นกล่องแบบทรงตันนะอ่ะโดยที่ x มีค่าตั้งแต่0ถึง1 y ก็มีค่าตั้งแต่0ถึง1แล้วก็ z มีค่าตั้งแต่0ถึง1ก็จะเป็นลักษณะทรงตันแบบนี้นะคะคราวนี้เวลาที่เราจะอินทิเกรตเนาะก็จะเห็นได้ว่าเนื่องจากขอบเขตอะค่ะของทั้ง x ของทั้ง y แล้วก็ z ขอบเขตเป็นค่าคงที่ถึงค่าคงที่คือ0ถึง1เหมือนกันหมดเลยดังนั้นไม่ว่าเราจะใช้ dv เป็นตัวไหนก็แล้วแต่นะคะระดับความยากง่ายเนี่ยมันก็พอๆกันอะตัวอย่างนี้เขาก็เลยมาเริ่มต้นที่ใช้ dv เป็น dz dy dx ละกันนะคะเราก็มาดูขอบเขตตัวแรกที่เราต้องทำคือเขียนขอบเขตการอินทิเกรตก่อนเนาะโดยตัวนอกสุดนะคะตัว dx เพราะฉะนั้นเครื่องหมายอินทิกรัลตัวแรกก็ต้องเป็นขอบเขตของ x คือจาก0ถึง1ตัวที่2เป็น dy เพราะฉะนั้นขอบเขตของอินทิกรัลตัวที่2ก็จะเป็น y เผอิญจาก0ถึง1เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะคือตัวในสุด dz เพราะฉะนั้น dz เนี่ย z ขอบเขตก็คือจาก0ถึง1เราก็เริ่มต้นทำการอินทิเกรตโดยในการอินทิเกรตเราก็จะเริ่มจากตัวในสุดก่อนเสมอเนาะเราจะทำการอินทิเกรตเทียบ z ก่อนนะคะโดยอินทิเกรต x ยกกำลัง2เทียบ z เราก็จะมอง x กำลัง2เป็นค่าคงที่เนาะเพราะฉะนั้นได้ออกมาเป็น x กำลัง2 z ส่วนตัวนี้นะคะอินทิเกรต y z เทียบกับ z เพราะฉะนั้นได้ y z ยกกำลัง2ส่วน2นะคะก็จะได้เป็นตัวนี้แล้วเราก็ทำการแทนค่า z เข้าไปนะคะก็คือแทนค่า z ด้วย1ก่อนตรงไหนมี z ตรงนั้นแทนด้วย1ก็จะเหลือเป็น x เนาะแล้วก็บวกด้วย y x กำลัง2นะคะแล้วก็บวกด้วย y ส่วน2เสร็จแล้วแทน z ด้วย0ก็เป็น0ทั้ง2เทอมนะคะตอนนี้เราก็จะเหลือตัวที่เป็นดับเบิลอินทิกรัลแทนนะคะคราวนี้เราก็มาอินทิเกรตเทียบ y โดยอินทิเกรตเทียบ y ก็ให้ x ยกกำลัง2ตัวนี้มองเป็นค่าคงที่นะคะก็ได้ x กำลัง2 y ส่วนอินทิเกรตเทียบ y ตัวนี้ก็จะกลายเป็น y กำลัง2ส่วน2แต่ไปคูณกับ2อีกทีนึงก็เป็น y กำลัง2ส่วน4นะคะแล้วเราก็แทนค่า y เข้าไปตรงนี้แทน y ด้วย1ลบกับแทน y ด้วย0นะคะเพราะฉะนั้นแทน y ด้วย1ก็ได้เหลือ x กำลัง2แล้วก็บวกด้วย1ส่วน4ลบกับแทน y ด้วย0ก็เป็น0ทั้ง2เทอมนะคะตอนนี้เราก็จะเหลือแค่อินทิกรัลชั้นเดียวแล้วก็อินทิเกรตเทียบ x ต่ออินทิเกรต x กำลัง2เนาะก็ได้ x กำลัง3ส่วน3อินทิเกรต1ส่วน4ก็ได้ x ส่วน4เสร็จแล้วเราก็แทนค่านะคะสุดท้ายเราก็ได้คำตอบออกมาอยู่ที่7ส่วน12ข้อนี้อาจารย์อินทิเกรตแบบละเอียดให้ดูนะคะทีละขั้นแต่เดี๋ยวข้ออื่นๆถัดไปนะคะอาจารย์ก็จะเริ่มเน้นที่ตัวขอบเขตการอินทิเกรตนะคะแต่คงไม่มานั่งไล่อินทิเกรตทีละบรรทัดให้พวกเราดูเนาะ
เพราะว่าในเอกสารก็มีเฉลยให้เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยปกติแล้วรูปทรง G ของเราอ่ะมันก็คงไม่ใช่เป็นรูปทรงที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเมื่อกี้ตลอดหรอกเนาะเราก็เลยจะไปมีทฤษฎีบทอีกทฤษฎีบทหนึ่งนะคะที่รูปทรงสามมิติตอนนี้ของเราจะเป็นรูปทรงใดๆมากขึ้นโดยเราก็มาดูทฤษฎีบทกันเขาบอกว่าถ้าให้ G นะคะเป็นรูปทรงสามมิติที่มีพื้นผิวบนคือ z เท่ากับ g 2 x y พื้นผิวบนคือตรงนี้พื้นผิวบนอาจารย์ใช้สีเดียวกันแล้วกันเนาะตรงนี้เป็นพื้นผิวบนแล้วก็มีพื้นผิวล่างนะคะเดี๋ยวพื้นผิวบนตรงนี้กับอีกตัวหนึ่งพื้นผิวล่างนะคะเป็น z เท่ากับ g 1 x y พื้นผิวล่างคือตัวนี้นะคะและ rxy นะคะ rxy ก็คือตัวบริเวณนะคะที่เป็นภาพฉายของรูปทรง g ของเราบนระนาบ xy สังเกตมันจะมีตัว subscript ตรงนี้นะคะห้อยไว้บอกว่าเป็นระนาบอะไรนะอย่างในที่นี้ของเรา rxy ก็คืออยู่ตรงนี้ถ้าตอนนี้จะเห็นได้ว่าเนี่ยตัวทรงตันของเราคือตรงนี้นะคะตรงนี้ทรงตันของเราคือทรงตันตรงนี้นะคะที่มีผิวบนนะผิวบนก็คือเป็น g2xy นะคะแล้วก็ผิวด้านล่างนะคะเป็น g1xy ทรงตันของเราก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะเราจะได้ว่าในการหาค่าตัวอินทิกรัล3ชั้นเนี่ยบนตัวรูปทรงตัน g เหนือบริเวณ rxy แบบนี้เราจะได้ออกมาอยู่ในรูปของดับเบิลอินทิกรัลนะคะตรงนี้ภาพฉายเราสนใจภาพฉายลงบนบริเวณ rxy เพราะฉะนั้นก็จะเขียนห้อยไว้ก่อนว่า rxy นะคะส่วนตัวด้านในก็จะเป็นค่านะคะตัวอินทิแกรลจะเป็นฟังก์ชัน fxyz แต่ตัวขอบเขตนะคะซึ่งขอบเขตของ z เนี่ยด้านในเนี่ย z จะเห็นได้ว่าเวลาปกติค่า z เนาะก็ต้องวิ่งจากหาค่า z ที่น้อยไปหาค่ามากเพราะฉะนั้นก็จะวิ่งจากด้านล่างซึ่งก็คือ z เท่ากับ g 1นะคะไปยังพื้นผิวด้านบนซึ่งก็คือ z เท่ากับ g 2เราก็จะได้ขอบเขตของการอินทิเกรตหลังจากที่ทำการอินทิเกรตเทียบ z โดยมอง x กับ y เป็นค่าคงที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมาแทนค่า z นะคะด้วย g 2 xy ลบกับแทนค่า z ด้วยg1xy หลังจากที่เราแทนค่าเสร็จแล้วนะคะตัวอินทิแกรนของเราตรงนี้ก็จะเหลือแต่ x กับ y เท่านั้นเราก็ไปหาว่าตัว region หรือบริเวณ rxy ของเราตัวเนี้ยนะคะเราจะใช้ da เป็น dx dy หรือเราจะใช้เป็น dy dx ก็ขึ้นอยู่กับภาพฉายนะคะว่าใช้ตัวไหนสะดวกกว่าโอเคแต่นอกจากตัวภาพฉายเนี่ยจะเป็นภาพฉายในบริเวณ rxy แล้วนะคะภาพฉายยังสามารถเป็นตัว ryz หรือ rxz ได้เช่นเดียวกันอย่างตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าโอเคภาพฉายของเรานะคะของทรงตันเนี่ยเราดูภาพฉายในแนวของตัวที่เป็น ryz เนาะเพราะฉะนั้นเราลองมาเขียนอินทิกรัลกันนะคะอินทิกรัล3ชั้นของรูปทรง G นะคะ fxy fxyz ตัวนี้เป็น fxyz แล้วก็ dv ถ้าเป็นลักษณะการโปรเจกต์ลงระนาบ yz แบบนี้นะคะเวลาเขียนเราก็จะกลายเป็นดับเบิลอินทิกรัลตัวนี้นะคะของ ryz เพราะฉะนั้นตัวในสุดนะคะตัวนี้ fxy อาจารย์ขอละเนาะตัวนี้จะเห็นได้ว่าตัวด้านในนะคะจะต้องเป็น dx ถูกไหมเพราะตอนนี้เราฉายภาพลงบนระนาบ yz นะคะตัวด้านในสุดจะต้องเป็นตัว dx
โดยขอบเขตของ x อ่ะเราก็มาดูเวลา x เนี่ยมันก็ต้องวิ่งจากค่าน้อยไปหาค่ามากซึ่งทำในที่นี้นะคะเราก็จะได้ว่าตัวขอบเขตของค่า x เนี่ยก็จะเริ่มจาก x ที่เป็นค่าน้อยคือ u 1ขอเขียนแค่ u 1นะวิ่งไปจนถึง u 2ซึ่ง u 1กับ u 2จะเป็นฟังก์ชันของ y กับ z นะคะส่วนตัวข้างนอกนี้ก็จะเป็น dA ซึ่ง dA ในที่นี้ก็จะเป็น dy dz หรือ dz dy ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าภาพฉาย RYZ นะคะใช้ตัวไหนสะดวกเนาะลองอีกตัวนึงเนาะถ้าหากเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือภาพฉายเนี่ยลงระนาบ RXZ ขอโทษเขียนตัวรวมก่อนดีกว่าเนาะโอเคถ้าเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นได้ว่าก็เป็นบนพื้นผิว G รูปทรง G นะไม่ใช่พื้นผิวของ F X Y Z D V ถ้าเป็นแบบนี้นะคะตัว double integral ตรงนี้จะเป็นภาพฉายลง R X Z เพราะฉะนั้นตัวนี้ด้านในก็จะเป็น D Y นะคะแล้วค่อย D A ซึ่ง D A ตัวนี้ก็จะใช้ dx dz หรือจะใช้ dz dx ก็ได้นะคะส่วนขอบเขตการอินทิเกรตของตัว y เนี่ยจะเห็นได้ว่าคราวนี้เราจะวิ่งมาดูด้าน y กันบ้างซึ่งต้องดูตามแกนของ y เนาะจะเห็นได้ว่าค่าที่น้อยนะคะในที่นี้เขาแทน y ด้วยตัว u 1 x z เพราะฉะนั้นขอบเขตตัวนี้จะเป็น u 1 x zไปจนถึงค่าที่มากที่สุดนะคะของตัวค่า y ก็คือไปเจอพื้นผิวที่เป็น u 2 x z ก็จะมีขอบเขตดังนี้นะคะ